สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของต้าบาร์เบอร์นะครับก็เป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ในด้านการตัดผมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะเอาทรงสกินเฮดนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นสกินเฮดเบอร์3นะครับก็หลายคนบอกสกินเฮดนี่มันง่ายนะครับเราจะทำคลิปมาบอกมาแบ่งปันกันทำไมนะครับก็มันง่ายก็ง่ายจริงครับแต่จะตัดให้สวยนี่ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับก็โอเคจะมาเล่าและแบ่งปันประสบการณ์กันเลยนี้ผมจะขึ้นเบอร์3นะครับผมขึ้นกลางเลยครับกลางหัวเลยนะครับไถนะครับสกินเฮดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ไถนะครับให้มันหายไปทั้งหัวนะครับด้วยการใช้รองเบอร์นะครับเป็นสิ่งที่แสนง่ายดายมากนะครับในการตัดผมสกินเฮดนะครับแต่นะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัดง่ายตรงนั้นนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าตัดแล้วเนี่ยมันไม่เท่ากันครับบางเส้นเนี่ยยังมีผมชี้โดยชี้เดมา1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยครับมันยังมีโผล่มานะครับก็นี่นะครับสำหรับคนที่บอกว่าง่ายมันก็ยังมีอยู่นะครับก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้านะครับบอกผมมาเองนะครับบอกว่าไปบางร้านเนี่ยตัดสกินเฮดเนี่ยก็ตัดไม่เกลี้ยงนะครับนี่นะครับคือประเด็นนะครับของสกินเฮดนะครับตัดง่ายจริงนะครับแต่ตัดไม่เกลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่สวยนะครับผมตัดไม่เกลี้ยงหมายถึงยังมีผมชี้อยู่นะครับ1เส้น2เส้นนะครับเราไถไม่เกลี้ยงพอนะครับจะทำให้ผมมันยังไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกมาโดยตรงนะครับผมไม่ได้เทคะขึ้นเองนะครับก็สิ่งนี้นะครับช่างใหม่ก็ต้องควรระวังนะครับต้องควรสังเกตนะครับผมเพราะว่าช่างใหม่จะพลาดเยอะมากไม่ต้องมองใครก็มองผมเองนะครับเป็นช่างใหม่นะผมก็พลาดนะครับเพราะว่าเราตัดสกินเฮดไทยๆนะครับแต่ลืมเช็คไปว่ามันไม่ขาดไม่เท่ากันนะครับผมสิ่งที่จะทำให้มันขาดเท่ากันนะครับเราก็ไถย้ำๆเลยนะครับผมไถทุกมุมเลยนะครับไถมุมซ้ายมุมขวามุมบนมุมล่างนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไถเส้นผมด้านเดียวเนี่ยไถไปทางหน้าไปหลังเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเส้นผมบางเส้นเนี่ยมันยังสวนทางกันอยู่นะครับมันยังนอนอยู่นะครับก็ให้เราไถจากซ้ายไปขวาเลยนะครับผมหน้าไปหลังแล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังเลยครับไถให้ทุกองศานะครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตเห็นการไถของผมนะครับผมจะไถซ้ายไถขวานะครับเพื่อให้เส้นผมที่มันนอนอยู่เนี่ยมันขาดนะครับเท่ากันนะครับนะครับว่าผมไถนะครับแล้วเราต้องไถย้ำๆนะผมจะไถย้ำๆนะครับจะไม่ไถแบบครั้งเดียวนะครับแล้วคิดว่ามันขาดนะครับแต่จริงๆมันไม่ขาดนะแต่ตรงใบหูนะเพราะคนที่จะมันยังมีผมอยู่นะครับแล้วก็คนที่จะเอาออกนะครับครับเราไถย้ำๆเลยนะพอเราไถย้ำๆจนมั่นใจแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาของการตัดสกินเฮดก็คือกรอบทรงนะครับผมการกันนั่นเองครับการกันที่สวยงามนะครับจะทำให้ทรงผมสกินเฮดออกมาเด่นนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้เนี่ยมีหน้าผากที่สูงนะครับก็การกันก็จะไม่ออกก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเป็นทรงก็สำคัญสิ่งที่สำคัญของทรงสกินเฮดเนี่ยก็คือการกันนั่นแหละครับยิ่งการทรงสวยนะครับทรงสกินเฮดมันก็ยิ่งเด่นครับก็กันนะครับผมกันหน้าผากลูกค้าผมจะกันแบบไม่ลึกนะครับเพราะว่าหน้าผากหน้ากะไอหน้าผากด้านซ้ายกับด้านขวาของลูกค้าเนี่ยมันลึกไปแล้วนะครับถ้าผมยิ่งกันตรงกลางไปอีกเนี่ยจะทำให้ลึกขึ้นไปใหญ่เลยนะครับก็ผมจะกันแค่ไหล่นิดเดียวนะครับไม่เข้าไปเยอะนะครับและลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ต้องการ
จอนแหลมนะครับผมก็จะไม่ตัดจอนแหลมให้ลูกค้านะครับก็ตอนนี้ก็การตีนผมนะครับให้รอบหัวเลยนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับช่างที่หาความรู้ทุกท่านนะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมกันนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำการเช็ดหน้าให้ลูกค้าเบาๆนะปัดหน้านิดนึงครับเพราะว่าขั้นตอนต่อมาเราจะเตรียมการกันมีดโกนด้วยนะครับมันต้องปัดเพื่อให้เราได้กันมีดโกนได้อย่างสะดวกนะครับการกันเนี่ยก็อยู่ที่รูปทรงนะครับฐานทรงของลูกค้าว่าจะออกมาแบบไหนเราก็กันไปแบบนั้นนะครับถ้ากันเปิดมากไปเนี่ยอาจจะทำให้หน้าผากของลูกค้าเนี่ยหนาขึ้นมันก็จะดูไม่ดีนะครับมันต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเส้นผมลักษณะนี้ตีนผมลักษณะนี้เราจะต้องกันประมาณไหนถึงจะเข้ากับลูกค้านะครับตอนนี้ผมใช้มีดโกนในการกันแล้วนะครับก็ถ้าสังเกตมือนะครับผมจะใช้นิ้วโป้งดึงหนังศีรษะนะครับแล้วก็เดินมีดโกนเบาๆนะก็คลิปนี้ผมตั้งกล้องนะครับผมก็ทำงานจริงของผมเลยนะครับแต่แค่อยากจะนำคลิปมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็เลยทำวิดีโอนี้ลงมานะครับก็ถ้าภาพไม่ชัดเจนนะครับผมก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับก็อันนี้ผมถ่ายมุมไหนนะผมเป็นมุมขวานะครับก็ด้านขวากับด้านซ้ายนะครับก็ตัดเหมือนกันเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับด้านขวาตัดยังไงด้านซ้ายก็ตัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองข้างมันจะต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็กันก็ใช้ไอ้นี่นะครับใช้ปลายใบมีดนะครับสายตานะครับต้องจดจ้องที่ปลายใบมีดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นมันจะไปบาดในส่วนอื่นของลูกค้านะครับมันก็จะไม่คุ้มกับร้านเรานะครับมันจะทำให้ร้านเราเสียชื่อเสียงนะครับก็กันนะครับตอนนี้ก็การเรียบร้อยนะครับทรงสกินเฮดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเส้นผมของลูกค้าเป็นยังไงนะครับทรงจะสวยหรือเปล่าอยู่ขึ้นที่เส้นผมสีผิวฐานจอนลูกค้าแล้วก็ท่านเพื่อนชาวคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับ